สวัสดีครับวันนี้พามาหาระดับฝ้านะครับเวลาเรายิงฝ้านะครับที่ไม่มีเลเซอร์นะครับเราจะดึงเส้นเอ็นนะครับเวลาเราดึงอ่ะเวลาดึงด้านล่างมันจะติดกับท้องที่ท้องตัวฝ้านะครับมันทำให้เราดึงไม่ได้นะครับมันจะเป็นเวลาผมดึงนะครับผมจะดึงเอาเชือก2เส้นนะครับดึงด้านบนนะครับโดยการหาระดับจากตัวนี้นะครับวัดจากตัวนี้ใต้ท้องตัวซีไลน์นะครับขึ้นจนถึงบนนี้นะครับมัน5เซนนะครับแล้วผมจะทำเป็นเหล็กตัวนี้นะครับตัวนี้เพื่อนๆหาอะไรที่แข็งแรงหน่อยนะครับถ้าจะทำนะครับเนี่ยวัดจากตัดจากฐานนะครับวัด5เซนนะครับ5เซนให้มันเท่ากับตัวโครงซีไลน์ที่ได้ระดับครับเราก็จะไปยิงกับตัวระดับใต้เนี้ยแล้วเจาะเผื่อไว้รูนึงนะครับรูนึงมัดเชือกนะครับที่เป็นระดับ5เซนที่ให้มันได้กับตัวซีไลน์ด้านบนสุดนะครับเพื่อนก็ยิงชิดกับเหล็กตัวนี้เลยแตะกับตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงเดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งดูนะครับนี่นะครับได้1ตัวนะครับอีกฝั่งนึงก็อีกด้านนึงฝั่งนู้นนะครับครับฝั่งนี้ก็จะยืดกับตั้งกับตัวฉากเลยนะครับแบบก็จะขึ้นมาถึง5เซนเหมือนกันระดับสูงสุดของตัวเนี้ยเราก็จะได้เชือกนี่นะครับแนวนี้นะครับซีไลน์บนนะครับกับเส้นนะครับมันจะห่างกันนะครับเวลาเรายิงแล้วก็ดันตัวโค้งขึ้นแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะยิงดันให้ดูนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ตัวเหล็กซีไลน์นะครับตัดมันได้แล้วก็ยิงกับตัวนี้เลยนะครับครับมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับระยะห่างแล้วก็ดันขึ้นไปเลยนะครับให้ตัวด้านบนนะครับแตะกับเชือกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะได้ระดับพอดีแล้วก็ทำตามแนวนี้เลยมันก็จะได้ตัวระดับเท่ากันนะครับฝ้าของเรานี่นะครับเราก็จะได้ฝ้าที่เสมออย่างนี้นะครับด้านบนตัวเชือกนะครับเนี่ยตลอดแนวนะครับก็จะอยู่ตั้งอยู่บนตัวโครงซีไลน์ด้านบนสุดนะครับจากระดับที่เราหา5เซนจากตัวพื้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ระดับตัวนี้เวลาเราดันถ้าเราดึงด้านล่างมันจะดึงไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดท้องช้างไอ้ตัวโครงที่มันยังไม่ได้ระดับนะครับเราต้องจำเป็นต้องมาคึงข้างบนนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนทำยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้สวัสดีครับ